ครับอันนี้จะเป็นเรื่องครบถ้วนสำหรับตัวเกมเดโมนี้ให้ดูนะฮะสิ่งหนึ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเวลาเราเล่นเกมไปสักพักเนี่ยตัวหัวใจเราหมดนะครับหัวใจเราหมดเนี่ยเราต้องการยังไงฮะให้เกมมันหยุดนิ่งทันทีจริงไหมนะครับซึ่งเราได้ค้นพบมาว่าอย่างนั้นมันต้องมีการเช็คอินเวนทอรี่ตรวจดูก่อนว่าหัวใจมันหมดหรือยังนะครับถ้าหัวใจมันหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเทสไทม์สเกลเป็น0เนี่ยนะฮะไทม์สเกลเป็น0ตรงนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยงั้นเราจะมานั่งเช็คอินเวนทอรี่ตอนไหนบ้างนะครับตอนไหนบ้างนะฮะเราก็จะมานั่งเช็คตอนเหล่านี้ครับเช็คตอนแรกกับเช็คตอนนี้ว่าได้ของมาเนี่ยอินเวนทอรี่เราเนี่ยมีไลฟ์เป็น0มั้ยนะครับถ้าไลฟ์เป็น0ปั๊บเราทำไงครับเมื่อกี้มันก็จะเป็นเช็คอินเวนทอรี่ใช่ไหมเราก็จัดการให้ไทม์สเกลเป็น0ทันทีนะครับมีตรงไหนอีกตรงสตาร์ทนะครับสตาร์ทปั๊บเรามีการนั่งไล่เช็คอีกทีก่อนว่ามันล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วเช็คดูซิว่าอินเวนทอรี่มีไลฟ์เป็น0มั้ยถ้ามีไลฟ์เป็น0ก็ไทม์สเกลเป็น0นะครับมีตอนไหนอีกตอนที่อัปเดต UIอัปเดต UI ปั๊บมันเปลี่ยนจาก0ใช่ไหมถ้าเป็น0ปั๊บเราก็จะกลายให้ time scale เป็น0นะครับซึ่งตรงนี้กำลังจะทำให้บอกให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถจะแทรกพวก play event เนี่ยลงไปในแต่ละส่วนแต่ละส่วนได้แล้วก็ให้พวก listener controller ทั้งหลายมาดักฟังว่าจะให้ทำอะไรนะครับตัวอย่างตรงนี้ก็คือมาคอยดักฟังตามเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องว่ามันดูแล้วมันมีโอกาสที่ผู้เล่นจะต้องมี HP เป็น0เนี่ยเช่นตอนสตาร์ทขึ้นมามันเช็คก่อนแหละคุณพร้อมจะ HP เป็น0มั้ยนะถ้าคุณไม่เหลือพลังเลยคุณก็ต้องไปไงหยุดนิ่งเพราะว่าไม่ใช่ว่าโหลดมาใช่มั้ยล็อกอินเสร็จเรียบร้อยล็อกอินเสร็จเรียบร้อยปั๊บ HP เป็น0หัวใจเป็น0แม่งยังวิ่งนะผิดใช่มั้ยที่เราต้องการก็คือเป็นไงครับเปิดเกมมาเอางี้เปิดเกมตรงนี้มาใช่มั้ยครับSP เป็น0มันก็ต้องค้างไว้ใช่ไหมต่อให้ล็อกอินเสร็จมันก็ต้องค้างจนกว่าเราจะเป็นไงครับหัวใจกลับมาอีกครั้งค่อยเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเช็คอินเวนทอรี่ในแต่ละส่วนที่เรามองแล้วว่ามันต้องเช็คซึ่งสังเกตนะครับนิดนึงแล้วกันปกติเราเช็คเนี่ยเราเช็คถ้าเป็นอันปกติเลยนะเราเช็คที่ on awake ถ้าในคลิปแรกสุดเลยที่ล็อกอินมาเรื่อยๆมันจะล็อกอินตั้งแต่ awake ใช่ไหมแต่พอเราตายปั๊บมันกลับมามันไม่รันอเวกแล้วใช่ป่ะมันรันที่สตาร์ทเพราะฉะนั้นตอนสตาร์ทมันก็เลยจำเป็นจะต้องคอยมานั่งอะไรครับเช็คอีกรอบว่ายังมีหัวใจไหมจะได้ตัดสินใจให้ว่าให้เกมมันนิ่งหรือเปล่านะครับแล้วเช็คตอนไหนอีกช่วยอีกตอนอัปเดต UI เช่นเรามีอยู่เหลือ1ใช่ไหมหัวใจเหลือ1ใช่ไหมครับวันดีคืนดีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหัวใจมันเป็น0พอหัวใจเป็น0ปั๊บช่วยหยุดนิ่งด้วยนะครับมันก็จะไล่เช็คตามเหตุการณ์ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคลิปส่งท้ายสำหรับรูปแบบเกมเพลย์ตัวนี้คือเวลาเราตายถ้าเป็นเกมแบบหยอดเหรียญเนี่ยให้คิดเผื่อนิดนึงว่า HP มันจะเป็น0ตอนไหนได้บ้างนะครับแน่นอนว่า HP มันเป็น0ตอนที่ควรที่ตอนจริงๆตอนเช็คอ่ะคือตอน on destroy โอเคขออธิบายให้ครบแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนิดนึงนะครับน่าก็น่าจะเกิดคำถามขึ้นพวกเราน่าจะเกิดคำถามขึ้นว่าอ้าวพี่แล้วทำไมไม่เช็คตอน on destroy ทีเดียวไปเลยอะใน player controller เพราะใช่เพราะมันตายใช่ไหมมันตายปั๊บมันก็มีโอกาสหัวใจเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เช็คทีเดียวไปเลยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับไอตอนที่มันตายอะมันสั่งโหลดซีนใหม่ใช่ไหมแล้วพอมันสั่งโหลดซีนใหม่ปั๊บเนี่ยมันมีข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นพวกข้อมูลสกอร์ตัวนี้ไอสกอร์ตัวเนี้ยมันไม่ได้โดน destroy ครับสกอร์ตัวนี้มันตายในซีนเห็นภาพปะมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าหรืออย่างนี้ก็ได้ไอ้ศูนย์ตัวนี้ก็ได้ไอ้ตัวไหนดีมันมีพาไปเพลเยอร์คอนโทรลเลอร์แล้วกันนะนี่เพลเยอร์คอนโทรลเลอร์มันอยู่ใน on destroy ตรงนี้ถ้าสมมุติเอาเพลเยอร์อีเวนต์ไปเรียกตรงนี้หลายครั้งเราจะเป็นต้องไฟล์ตรงนี้ครับไฟล์สกอร์โมเดลแต่ปัญหาคือไอ้สกอร์โมเดลนี้มันไม่ได้อยู่ในโดน destroy มันอยู่ในซีนนั่นหมายความว่าไฟล์จะเจอไหมไม่เจอพอตายปั๊บเราสั่งไปไงฮะสั่งโหลดเลเวล
ไอ้ Q trigger เมื่อกี้เนี่ยจำ Q trigger ได้เนาะเนี่ยมัน remove ใช่ไหมพี่แก destroy เลยแล้วก็สั่งอะไรครับโทรูจีน reload เกมเนี่ย reload เกมช่วงที่มันโหลดเลเวลใหม่มันไล่ destroy ทุกอย่างในซีนหมดเลยแล้วในขณะที่มันไล่ destroy ทุกอย่างหมดเลยปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเราไฟล์ไม่เจอสกอร์โมเดลพอเราไฟล์ไม่เจอสกอร์โมเดลปั๊บคราวนี้ปัญหาเกิดแล้วตกลงเราจะซับมิตอะไรยังไงหรือว่าไฟล์ไม่เจอตัวเราหัวใจเราจะเป็นเท่าไหร่ยังไงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอางี้แล้วกันไม่ควรจะไปวางไว้ที่ on destroy ทั้งหมดนะครับฟังให้ดีนะฮะอันนี้เป็นทิปแล้วกันนะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปไฟล์พวกนี้ไฟล์พวกนี้ใน on destroy ถ้าเรารู้แล้วว่ามันจะมีการโหลดเลเวลแต่นี้ไปไฟล์ได้นะครับเพราะว่าสกอร์โมเดลย้ายไปทั้งตัว destroy หมดแล้วนะครับสรุปของคลิปวิดีโอนี้นะครับให้เห็นภาพว่าสำหรับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเลขกลายเป็น0แล้วหรือโหลดเกมมาตอนแรกแล้วตายรอบนึงสตาร์ทเข้ามาใหม่ปั๊บ SP เป็น0ทำไงให้มันหยุดเหมือนเดิมนะฮะเล่นกันให้ดูนะครับดูดีนะฮะต้องทำยังไงนะครับเราก็แค่คอยไปดักเหตุการณ์ไว้นะว่าโอเคมันต้องเช็คอินเวนทอรี่ตอนไหนบ้างว่า HP เหลือ0นะครับเพื่อที่จะให้ไทม์สเกลมันเป็น0นะครับให้มันหยุดการทำงานนะฮะดูนะครับ4 3นี่ไปเรื่อยอันนี้ก็มันจบไปแล้วนะฮะย้อนกลับมาคลิปแรกนั่นเองนะครับตอนนั้นไทม์สเกลเป็น0ตอนไหนบ้างตอนยังล็อกอินไม่เสร็จนะกับตอนที่หัวใจเป็น0นะหัวใจเป็น0นะโอเคไหมเมื่อกี้มันเพิ่งอัปเดตเกิดอะไรขึ้นครับหัวใจเป็น0ต้องทำไงฮะอยากเล่นต้องทำไงคือในขั้นตอนนี้เนี่ยของพี่เขียนแค่อะไรครับของพี่เขียนแค่นี้ใช่ไหมแต่เราเรียก UI มาโชว์ได้ไหมอยากเรียก UI อยากเรียกอะไรมาโชว์ก็ได้จริงป่ะโชว์ว่าหยอดเหรียญเพิ่มดีซื้อเพิ่มดีซื้อก็จะได้เล่นต่อนะครับก็ทำได้นะทำได้นะครับอันนี้กลับมาแล้วดีชาร์จครบนะครับอีกทีหนึ่งนะก็ไปทำใน Player Event ได้นะครับเช็คกันเรียบร้อยใน Event Inventory Control เลยศูนย์ละอยากเล่นรอไม่ได้ก็ซื้อนะกลับมาเล่นได้นะนะครับโอเคนะครับงั้นคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นำเสนอ MVC รูปแบบนี้นั่นเองว่าไปหา Event ให้เจอนะครับว่ามันต้องเช็คจากเฟรมแฟบเซิร์ฟเวอร์ตอนไหนบ้างนะครับว่าหัวใจเป็นศูนย์แล้วเราจะได้ทำให้มันเกิดการสต็อปเกมเกิดขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าเราไปเช็คเหตุการณ์ตอนที่มันมีการหลุดเลเวลใหม่ไปเช็คใน on destroy นี่อาจจะอันตรายเพราะว่าไอ้วัตถุที่เราต้องการไปหาว่าคุณมีหัวใจเท่าไหร่ทิกที่เราต้องการไปดูหรือว่าข้อมูลที่มันอยู่ในแฮนด์ดี้อาจจะโดนลบไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถจะทำงานได้สมบูรณ์นะครับหรือไม่งั้นก็ต้องใช้ตัว destroy ช่วยถ้าอยากจะใช้ on destroy ในการที่จะไปไฟหาข้อมูลในแฮนด์ดี้ครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นได้แล้วนะครับในส่วนคลิปถัดไปนะครับเป็นส่วนที่น่าสนใจก็อย่างที่เรารู้ PayFab มันสามารถทำ Push Notification ได้ยกตัวอย่างเช่นหัวใจได้มาแล้วใช่ไหมพุทมาบอกหน่อยหัวใจเต็มแล้วมาเล่นเกมฉันหน่อยเจอหมดนะเกมที่มันมีหัวใจทั้งหลายใช่ไหมเด้งเตือนอยู่นั่นแหละหัวใจเต็มแล้วหัวใจเต็มแล้วมาเล่นฉันหน่อยทำได้นะครับหรือว่าตรงนี้คงสงสัยมาแล้วว่าเฮ้ยเพชรน่ะเพชรอยากเติมเพชรต้องทำยังไงตอนนี้นะครับถ้าอยากเติมเพชรนะครับทำผ่านเพจแฟนครับเข้าไปโดยตรงเลยฮะนะเติมเพชรเลยนะครับได้ทันทีนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ทำขั้นตอนการซื้อให้นะครับเพราะในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับก็จะมาพูดถึงว่าจะทำซื้อของยังไงที่ใช้เงินจริงนะครับตอนนี้เรายังไม่ใช้เงินจริงนะครับเราไปคุยกับแอดมินครับแอดมินเติมเพชรให้หน่อยนะฮะโอนทูมันนี่มาแอดมินเติมเพชรให้นะครับเรียบร้อยครับเติมเพชรให้แล้วนะครับแต่ขั้นตอนอย่างนี้ไม่โอเคจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนคลิปถัดไปนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะเจอปุ่มอะไรสักปุ่มหนึ่งแล้วก็กดซื้อเพชรได้ขึ้นมาเป็นสโตร์เป็นบันเดิลเลยซื้อเท่านี้ให้เพชรเท่านี้นะฮะนั่นก็เป็นในส่วนของคลิปถัดไปนะครับ